ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งในวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางจะยกตัวอย่างเหรียญกระสาบมา5ปีพ.ศ.นะครับชนิดเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งจะมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางเกี่ยวกับการที่จะสะสมเหรียญกระสาบนะครับว่าควรดูแบบไหนมีอะไรเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับแสงเทียนนำทันก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ทำการกดไลค์กดแชร์ให้กับแสงเทียนนำทางครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2537นะครับเราก็ไปดูที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ชนิดอลูมิเนียมบอนด์นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะเป็นวัดเป็นพระธาตุนะครับวัดดอยสุเทพนะครับส่วนเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับตรงกลางเหรียญนะครับด้านขวานะครับจะมีเลข50นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมี50เหมือนกันครับจะเป็น50อาหรับิกและ50ไทยนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ใต้ฐานพระธาตุนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่161ล้านนะครับ 172,000 เหรียญซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนราคาครับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ.นี้เนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงกว่านี้นะครับแสงเทียนนำทางอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษกันนะครับซึ่งว่าลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2551นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็ไปดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบชนิดอลูมิเนียมบอนด์นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์ด้านหน้านะครับ ก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระธาตุปัดดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวอักษรประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2551นั่นเองนะครับส่วนตรงกลางเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือตัวเลขนะครับ50ไทยครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีตัวเลข50อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับตรงใต้ฐานพระธาตุนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตอยู่ที่27ล้าน 163,509 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่เยอะนะครับแต่เราราคานี้ค่อนข้างจะดูดีนะครับสำหรับเทียบกับเหรียญ50สตางค์ราคานะครับที่ประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับซึ่งถือว่าดูดีนะครับสำหรับราคาเหรียญ50สตางค์นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เองเกณฑ์คิดว่าหลายคนอาจจะมีในกระเป๋าในกระปุกออมสินนะครับที่เก็บไว้เพราะเหรียญ50สตางค์
ดูบางคนก็มองว่าอาจจะไม่มีค่ามีราคาค่างวดอะไรมากมายนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนนักเล่นเหรียญแล้วนะครับเหรียญแบบไหนก็มีราคากันทั้งนั้นนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญปีพ.ศ. 2500ขออภัยครับ47นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับชนิดเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงร.9ของเรานั่นเองส่วนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นรัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระธาตุวัดดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2547นะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวเลข50ไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นตัวเลข50อาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับแต่อยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตอยู่ที่79ล้านนะครับ 596,000 เหรียญครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่แสงเกณฑ์อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับได้สะสมกันเนื่องจากว่าลักษณะของเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างที่เอามาดูนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบว่าถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับแต่ตัวนี้ตัวอย่างเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับเพราะลักษณะของเหรียญนะครับค่อนข้างจะชัดเจนทั้งรูปในหลวงร.9นะครับตัวนี้นะครับลักษณะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่ครับถ้าเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือนี่แสงเขียนว่าคงจะสวยน่าดูนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆครับเหรียญ50สตางค์เหรียญสวยนะครับเรามาดูกันเหรียญต่อไปนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2543นะครับอายุอนามก็เยอะนะครับเหรียญรุ่นแต่ลักษณะของเหรียญก็ยังค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สวยมากๆครับแสงเขียนก็มีเก็บไว้เยอะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์มีเกือบทุกปีพ.ศ.นะครับยกเว้นที่ปีพ.ศ. 2530นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญก็3ชนิดอลูมิเนียมบนนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จในหลวงร.9ของเรานะครับส่วนด้านขวาก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระธาตุวัดดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่สวยงามนะครับเหรียญสำหรับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวอักษรนะครับเขียนว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2543นั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับตรงกลางชิดขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีตัวเลข50ไทยนะครับในด้านซ้ายก็จะมีตัวเลข50อาราบิกนะครับโดยที่จะมีตัวหนังสือคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุสำหรับยอดผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตจะอยู่ที่115ล้านนะครับ332,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้เหรียญ50สตางค์แต่ละปีพ.ศ.นะครับว่าจะเหลือกันครบหรือเปล่าเนื่องจากว่าได้มีการเก็บเข้าคลังกันเกือบทั้งนั้นถ้ามีก็น่าจะมีที่ใช้ที่เก็บตามบ้านของคนเก็บสะสมจริงๆนะครับสำหรับราคาประเมินเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่ามีการ
เรียกเก็บคือเหรียญกษัตริย์ของในหลวงรัชกาลที่9ไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับคาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญค่อนข้างจะเก่านะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญปีพุทธศักราช2545นะครับซึ่งข้อมูลของเหรียญก็คือเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอนนะครับเหรียญผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่ 9ของเรานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระธาตุวัดดอยสุเทพนะครับด้านบนก็จะมีตัวสอนบอกพ.ศ.นะครับก็คือพ.ศ. 2545นะครับส่วนชิดขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะเป็นเลข50ไทยและชิดขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเลข50อาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์ขั้นอยู่ตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตจะอยู่ที่102ล้านนะครับ 804,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นที่ถือว่าเยอะมากๆครับแต่ว่าราคานะครับราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับสำหรับเหรียญที่50สตางค์ที่ยอดผลิตมา100กว่าล้านนะครับจึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้สะสมกันซึ่งเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2545นี้นะครับยอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะหาง่ายครับแต่ที่แน่เหรียญละ50บาทไอเหรียญขอไปครับเหรียญละ30บาทนี้ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ